ท่านอ้นเดินทางไปทำบุญเลี้ยงอาหารพระเนนปล่อยปลา 1,000 ตัวเมื่อวันที่10สิงหาคมที่วัดยานนาวาพระอารามหลวงถนนเจริญกรุงแขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครท่านอ้นวัชเรศวิวัชรวงศ์ซึ่งได้เดินทางมาประเทศไทยได้แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุและสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรมวชิรยานถวายข้าวสารอาหารแห้งและปล่อยปลาโดยท่านอ้นได้เดินทางมาถึงเมื่อเวลา10นาฬิกา8นาทีโดยมีพระครูอาทรประสิทธิโสพลชัยยศกันตสิริให้การต้อนรับก่อนถวายภัตตาหารเพลสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูปพระสำคัญของวัดอ่านท่านอ้นให้สัมภาษณ์ฝันเป็นจริง27ปีได้กลับไทยสำนึกในพระคุณประเทศชาติท่านอ้นวัชรเรศได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์9รูปเป็นสำหรับอาหารเมนูข้าวสวยซุปกระดูกหมูยาจีนปลาทอดสามรสกุ้งผัดซอสมะขามกระหล่ำปลีน้ำปลาและภัตตาหารสำหรับเนนเป็นอาหารกล่องประกอบด้วยข้าวกะเพราหมูกรอบไส้กรอกทอดส้มโอแก้วมังกรพระธรรมวชิรโมลีทองศูนย์สุริยโชโตเจ้าอาวาสวัดยานนาวาได้พรมน้ำมนต์และมอบพระสัมภายานนาวาองค์จำลองขนาด5นิ้วสูง16นิ้วเนื้อทองเหลืองแก่ท่านอ้นวัชรเรศเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นท่านอ้นวัชรเรศได้ไปยังท่าน้ำวัดยานนาวาปล่อยปลาสวาย 1,000 ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งการปล่อยปลาสวายนั้นมีความเชื่อว่าให้เงินทางคล่องตัวต่อมาท่านอ้นวัชรเรศได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก่อนเดินทางกลับนางพรทิพย์พเดชพลอายุ75ปีประชาชนที่มาเฝ้ารอต้อนรับท่านอ้นวัชรเรศกล่าวว่าดีใจมากที่ได้เจอท่านอ้นอีกครั้งเราเคยไปเฝ้ารอรับเสด็จได้เห็นท่านตอนเด็กๆไม่ได้เจอมา27ปีวันนี้ดีใจมากตื้นตันมากที่ได้เจอท่านอีกครั้งท่านใจดีมากให้ประชาชนที่มาเฝ้ารอได้ร่วมทำบุญถวายเพลด้วยตนได้ถวายเพลข้างๆท่านได้ทำบุญร่วมกันดีใจมากๆสำหรับวัดยานนาวาเดิมเป็นวัดเก่าแก่ชื่อวัดข้อกระบือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมปฏิสังขรณ์สร้างเรือสัมภาระเจดีย์ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อวัดข้อกระบือเป็นวัดยานนาวาที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระสัมภายานนาวาเจ้าแม่ทับทิมที่มีผู้นิยมมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่บนอาคารมหาเจษฎาบดินทร์โดยอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาโดยสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกาแห่เรือนำมาถวายตั้งแต่ปี 2555 รวมถึงพระมหาเจดีย์จำลอง12ปีนักสัตว์และมาทำบุญตามปกติทั่วไปนอกจากนี้วัดยานนาวาเป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุและสามเณรทั้งในวัดและต่างวัด100รูปอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในหมู่ทั้งท่องเที่ยวจากต่างชาติด้วยเนสกาแฟนุ้ยชดาทิพย์อินฟลูเซ็กซี่เข้าพบตำรวจไซเบอร์วันนี้หลังหมายเรียกผู้บัญชาการสอบเองเนสกาแฟศรีนครนุ้ยชดาทิพย์อินฟลูสายเซ็กซี่เข้าพบตำรวจไซเบอร์วันนี้หลังถูกออกหมายเรียกชวนเล่นหวยออนไลน์เมื่อวันที่10สิงหาคม66มีรายงานว่านางสาวรัตติยาอรุณศรีหรือเนสกาแฟศรีนครศิลปินลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังเจ้าของบทเพลงเปิดใจให้ขี้เล่าแน่ที่มียอดวิวสูงกว่า43ล้านครั้งเตรียมที่จะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบช.ส.อ.ท.เพื่อให้ปากคำกรณีเจ้าตัวได้มีการโพสต์ข้อความชักชวนเล่นหวยออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์บ้านพอใจ
ในลักษณะของการแปะลิงก์ผ่านหน้าเพจ Facebook ตนเองหลังจากก่อนหน้านี้ตำรวจได้ออกหมายเรียกไปตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังออกหมายเรียกนุ้ยชดาทิพย์หรืออีนุ้ยเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่ที่มีผู้ติดตามทวิตเตอร์กว่า 2.78 ล้านผู้ติดตามมาสอบปากคำหลังทวีตข้อความเชิญชวนแอดไลน์ไอดี @topwin24h เพื่อเข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ในเว็บไซต์ topwin24h.comอย่างไรก็ตามทั้งสองจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในเวลา10 นาฬิกาที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.สอท.เมืองทองธานีโดยพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอท.พลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์รองผู้บัญชาการสอท.และพลตำรวจตรีณัฐกรประภายนผู้บังคับการสอท.2จะเป็นผู้สอบปากคำด้วยตนเองรู้จักครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวทมีปีกเขี้ยวทองรูปปั้นขนาดยักษ์ติดสะพานลอยทำรถติดรู้จักครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวทกึ่งมนุษย์กึ่งนกมีปีกด้านหลังมีเขี้ยวทองรูปปั้นขนาดยักษ์ที่ติดสะพานลอยทำรถติดยาวเปิดวิธีขอพรเรื่องโชคลาภกรณีเหตุทำให้รถติดยาวในเช้าวันนี้เมื่อรถกระบะคันหนึ่งซึ่งบรรทุกรูปปั้นหล่อขนาดใหญ่แต่ไม่สามารถผ่านสะพานลอยไปได้ที่ถนนรัชดาภิเษกขาเข้าก่อนถึงซอยรัชดาภิเษก36เล็กน้อยจนทำให้การจราจรคับข้างโดยรถบรรทุกรูปปั้นติดคานสะพานลอยคนข้ามโดยลักษณะรูปปั้นเป็นคนกึ่งนกมีปีกเล็บยาวสีแดงแล้วเขี้ยวสีทองทำเอาหลายคนสงสัยว่าคือรูปปั้นอะไรความคืบหน้าเมื่อวันที่9สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวสืบค้นข้อมูลพบว่ารูปปั้นดังกล่าวคือครูกายแก้วหรือที่หลายหลายคนอาจรู้จักกันในนามของพ่อใหญ่บรมครูผู้เรืองเวทซึ่งในเว็บไซต์ครูกายแก้วเล่าประวัติไว้เท่าที่ปรากฏว่ามีพระธุดงค์ที่จังหวัดลำปางท่านหนึ่งธุดงค์ไปทำสมาธิที่ปราสาทนครวัดนครธมประเทศกัมพูชาและต่อมาก็มอบครูกายแก้วนี้ให้กับลูกศิษย์คืออาจารย์ถวินมิลินทจินดานักร้องเพลงไทยเดิมของกองดุริยางทหารสมัยก่อนผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์สุชาติรัตนสุขผู้สร้างองค์ปฐมของครูกายแก้วขึ้นในประเทศไทยเช้านี้รถติดสนั่นรูปปั้นขนาดยักษ์สูงเกินไปไม่พ้นสะพานลอยในครั้งแรกที่อาจารย์สุชาติได้รับมอบครูกายแก้วมานั้นองค์ครูมีขนาดเล็กเป็นลักษณะคนนั่งหน้าตักเพียงแค่ประมาณ2 นิ้วเท่านั้นต่อมาอาจารย์สุชาติก็วาดภาพของครูกายแก้วจากจินตนาการที่เชื่อว่าท่านปรากฏให้เห็นและหล่อรูปองค์ครูขึ้นเป็นองค์แรกมีลักษณะเป็นองค์ยืนคล้ายคนแก่นำไปไว้ที่สำนักจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาครูนั่นเองโดยมีรูปร่างลักษณะของผู้บำเพ็ญกึ่งมนุษย์กึ่งนกมีปีกด้านหลังมีเขี้ยวทองเพื่อสื่อถึงนกกาละเวกอ้างอิงตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนกำแพงบายนที่มีประวัติของกาละเวกซึ่งเป็นพวกนักดีดสีตีเป่าถือเป็นครูของศาสตร์ศิลป์ทั้งหลายในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7ของกัมพูชาการไหว้บูชาเหล่าศิษยานุศิษย์จะทำการบูชาครูด้วยธูป5 ดอกกราบไหว้องค์ครูหลังจากนั้นจะทำการถวายเงินที่ตู้แก้วของครูกายแก้วและทำการเคาะแล้วจึงขอพรบอกกล่าวความปรารถนาแก่องค์ท่านสำหรับคาถาบูชาครูกายแก้วให้กล่าวคำบูชาตามนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งนะโม3 จบมะอุครูกายแก้วเมตตาจะมหาราชาสัพพะเสนหามะมะจิตตังปิยังมะมะสวด9 จบนอกจากองค์ครูกายแก้วที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้ว
ความศรัทธานี้ยังเผยแผ่ไปไกลยังฮ่องกงโดยที่นั่นเองก็มีองค์ครูกายแก้วซึ่งเป็นที่เลื่องลือในด้านของความศักดิ์สิทธิ์ให้พรในเรื่องความสำเร็จความร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองเงินทองจนชาวฮ่องกงพากันเปรียบองค์ครูกายแก้วเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยที่มามติชนออนไลน์ภาพบางส่วนจากครูกายแก้ว.net ครูกายแก้ว.com